กราบสวัสดีและขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Figuretube Channel นะครับห่างหายกันไปนานเลยนะครับสำหรับการรีวิวฟิกเกอร์นะครับวันนี้นะครับผมมีสินค้าชิ้นหนึ่งจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับซึ่งเจ้าฟิกเกอร์ตัวนี้นะครับเป็นสัญชาติจีนนะครับเป็นงานจากค่าย D20 Studio นะครับตัวนี้จะเป็นหมาป่า Metal Blade นะฮะซึ่งรหัสตัวนี้ก็จะเป็น HY004 นะครับรายละเอียดก็จะเป็นด้านหลังตรงนี้นะครับถ้าเกิดเรามองนะครับก็เขาจะมีเป็น QR Code ด้วยแล้วก็มีเป็น Facebook Instagram ให้เพื่อนๆเข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะครับอ่ะมาดูกันที่กล่องนะครับขนาดกล่องค่อนข้างที่จะมีความใหญ่แล้วก็หนานะฮะก็จะเป็นกล่องลักษณะแบบนี้นะครับกระดาษก็แข็งแรงนะครับแล้วก็มีสติ๊กเกอร์แปะเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะไปดูข้างในพร้อมๆกันเลยครับครับผมหลังจากเราแกะกล่องออกมานะครับก็จะสังเกตเห็นว่าจะมีฟองน้ำบุเอาไว้นะครับแล้วก็ฟองน้ำก็จะมีขนาดที่ค่อนข้างหนาเลยทีเดียวนะฮะอย่างนี้ครับส่วนภายในนะครับก็จะมีเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์หมาป่าเมทัลเบรดตัวนี้นะครับตัวสีดำเนาะแล้วก็จะถูกห่อหุ้มด้วยฟองน้ำนะครับเรียกได้ว่าบุมาค่อนข้างที่จะแน่นหนาเลยทีเดียวนะฮะเรามาแกะออกมาดูนะครับแหมน้ำหนักค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับสำหรับเจ้าแอคชั่นฟิกเกอร์ตัวนี้นะครับนี่มาดูกันเลยครับว่าเขาแถมอะไรมาบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของข้อต่อสำรองนะครับก็แพ็คมาให้ 3-4 อันนะครับแล้วก็เป็นใบหน้าอีก1ใบหน้านะครับซึ่งใบหน้าอันนี้นะครับก็จะเป็น damage version เห็นไหมครับจะมีคล้ายๆเหมือนรอยโดนข่วนนะครับบริเวณตาฝั่งซ้ายนะครับก็ทำออกมาได้สวยงามนะครับเก็บรายละเอียดค่อนข้างที่จะดีเลยนะฮะตรงบริเวณผิวหนังใต้คางก็ถลอกไปใช่ไหมฮะส่วนในตาทางฝั่งขวาก็ยังคมชัดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตรงข้อต่อก็จะเป็นคล้ายๆบอนจอยอย่างนี้นะฮะเรามาดูข้อต่อสำรองที่แถมมาให้เมื่อสักครู่ที่พูดไปนะครับอันนี้นะครับเนื่องจากว่าแอคชั่นฟิกเกอร์สัญชาติจีนนะครับเขาย่อมรู้นะครับว่าบางครั้งนักสะสมเอาไปเล่นเอาไปขยับนะครับหรืออาจจะผ่านการเวลาก็จะทำให้ข้อต่อพวกจอยพวกนี้มันอาจจะแตกหรือชำรุดได้นะครับเขาก็เลยแถมอันสำรองมาให้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีนะครับมาดูกันในส่วนของผมเรียกไม่ถูกไม่แน่ใจเขาเรียกว่าอะไรบังเหียนหรือเปล่านะฮะที่ตรงรัดตรงบริเวณจมูกของหมาป่านะครับแล้วก็จะมีเป็นโซ่ยาวออกไปนะครับเพราะว่าในอีกเวอร์ชันนึงนะครับเขาก็จะมีเป็นพลขับใช่ไหมฮะเป็นคนเป็นเจ้านายที่นั่งบนหมาป่าแล้วก็จะต้องถือโซ่อันนี้นะครับซึ่งโซ่อันนี้ก็ไม่ใช่วัสดุโลหะแต่อย่างใดนะครับมันเป็นคล้ายๆกับพลาสติกสีดำแล้วก็มีการทำสีเป็นแบบเหมือนให้มันดูคล้ายๆว่าเป็นสนิมเก่าอะไรประมาณนั้นนะฮะมาดูในส่วนของการขยับนะครับผมจะไม่ขยับจนรุนแรงจนเกินไปนะฮะอันนี้แค่ขยับพอยเพื่อนๆได้ดูนะครับว่าในส่วนของคอแล้วก็แผงอกนะครับตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะขยับได้นิดๆหน่อยๆเนาะแล้วก็ในส่วนหัวไหล่ข้อต่อข้อศอกรวมถึงข้อมือข้อเท้านะครับตรงนี้ก็ขยับได้เช่นกันนะครับแต่เนื่องจากมันเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์ที่มีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักพอควรนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของข้อต่อที่เป็นบริเวณโคนขานะครับก็จะสามารถขยับได้เฉพาะในส่วนของไปข้างหน้ากับมาข้างหลังเท่านั้นเองนะฮะเพราะว่าบางครั้งนะครับการที่เขาทำให้มันขยับออกด้านข้างได้บางทีมันอาจจะทำให้ข้อต่อหลุดและก็ชำรุดนะครับเนื่องจากน้ำหนักของแอคชั่นฟิกเกอร์นั่นเองครับทีนี้เรามาดูกันในส่วนของรายละเอียดนะครับอย่างเช่นการทำเฉดสีนะครับการทำดรายบัตนะครับก็ค่อนข้างที่จะทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะในส่วนของตรงที่เป็นอานนะครับเป็นบังเหียนตรงนี้แล้วก็ขนบริเวณแผงคอแผงอกนะครับก็ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับมีการเล่นเฉดสีปัดสีขาวเทาเบาๆนะฮะทำให้ตัวหมาป่าดูมีมิติยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะสั่งซื้อนะครับผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ยังมีพ่อค้าเปิดรับพรีออเดอร์อยู่หรือเปล่านะฮะเพราะว่าจริงๆมันออกมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่งานของค่ายนี้นะครับเขามีหลากหลายรูปแบบนะครับรู้สึกว่าจะมีเป็นแบบมีเป็นหมูป่าบ้างเป็นหมาป่าเป็นสิงโตนะครับที่กำลังวางแผนจะออกมาอยู่นะฮะยังไงก็ต้องลองติดตามกันดูนะครับว่ามันจะออกมาเมื่อไหร่แล้วก็ทางพ่อค้าจะเริ่มเปิดพรีเมื่อไหร่นะครับ
อ่ะทีนี้ลองมาเทียบสเกลกันดูนะครับอันนี้ก็เป็น SH Figure Art นะครับจากค่ายบันไดนะครับ Street Fighter ตัวริวนะครับแล้วก็จะเป็นงานของ Figma นะครับนี่ครับก็สเกลก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับสามารถเอาขึ้นไปขี่บนอานได้นะเห็นไหมฮะสเกลก็เล่นกันได้นะครับเป็นหมาป่าที่มีลักษณะค่อนข้างใหญ่โตนะฮะทีนี้ผมถ่ายมาให้ดูนะครับอันนี้เป็นภาพนิ่งเนาะเวลายืนคู่กันก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะครับอันนี้สำหรับงาน1ต่อ18นะครับก็สามารถขึ้นไปขี่ขึ้นไปยืนได้เช่นกันนะครับก็เท่ดีนะฮะและนี่ก็คือรายละเอียดด้านข้างนะครับที่มีการทำดรายบัดตรงในส่วนของกล้ามเนื้อนะครับเห็นไหมฮะสวยงามมากเลยนะฮะบางเหียนก็สวยนะผมชอบนะครับมันรายละเอียดมันนี่ครับมันเก็บรายละเอียดค่อนข้างที่จะดีนะครับอ่ะก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วนะครับสำหรับเทปหน้าจะเป็นอะไรอย่างไรนั้นฝากรบกวนติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ